าละมาดูภารกิจนะคะของรองนายยุทธมนตรีฝ่ายความมั่นคงกันบ้างที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพร้อมกับกำชับให้ดำเนินนโยบายหลักเพื่อร่วมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะพลเอกประวิทย์งวงษ์สุวรรณรองนายกุทธมนตรีซึ่งไปเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงซึ่งก็มีนายวรวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็นําคณะผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงร่วมให้การต้อนรับนะคะโดยบิ๊กป้อมเนี่ยกล่าวเน้นเรื่องของการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าให้มีการ สำรวจแล้วก็จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้มีความเพียงพอ,อ,อมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้สูงขึ้นรวมถึงสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับล่างนะคะแล้วก็ขอให้สร้างความร่วมมือกับพลังประชาชนเอกชนรวมถึงท้องถิ่นเพื่อร่วมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยต้องขับเคลื่อนง,งานเดิมซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการสร้างสุขให้คนไทยด้วยค่ะค่ะก็ได้แก่นะคะข้อ1คือเรื่องของการจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยในลักษณะของแปลงรวมแก่รัษฎรผู้ยากไร้หรือว่าไร้ที่ดินทํากินภายใต้คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ให้เร่งรัดการสำรวจพื้นที่การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์รวมถึงการสร้างสาธารณูปโภคและพัฒนาอาชีพควบคู่ไปด้วยและการดำเนินการฟื้นฟูพัฒนาป่าชุมชนให้มีศักยภาพเพื่อเป็นแหล่งการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ของชุมชนรวมถึงเป็นแหล่งอาหารของราษฎรเพื่อลดรายจ่ายของครัวเรือน สนะคะคือเรื่องของการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปรรคือเรื่องของการดำเนินงานด้านทรัพยากรน,น้ำขอให้บูรณาการทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรมและเพื่อบริการการท่องเที่ยว 4. คือการเร่งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ 5. คือการแก้ปัญหาคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5ต้องมีการวางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6. คือการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่านะคะอย่างเช่นช้างและลิงเนี่ย ออกจากป่ามารบกวนรัษดรในบริเวณใกล้ป่า <c oughs> รวมถึงการดูแลและอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากปการังและแหล่งหญ้าทะเลในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้นะคะพลเอกประวิทย์ก็ยังพูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะบอกว่าอยากให้มีการจ้างงานสําหรับผู้ที่ตกงานอันนี้เห็นด้วยนะคะหรือว่าผู้จบการศึกษาใหม่เพื่อปฏิบัติงานด้านการป้องกันแล้วก็ดับไฟป่ารวมไปถึงการปลูกป่าด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงการสร้างแหล่งอาหารแหล่งน้ําสําหรับสัตว์ป่าการกําหนดมาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบนิวนอร์มอลเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ แล้วก็ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในที่ดินเอกสามสิทธิ์รวมถึงที่ดินรัศดรที่ได้รับการอนุอนญาตจากรัฐบาลเป็นต้นเนี่ยคะ่ะ วันนี้เนี่ยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวด้วยนะคะ,คะดักสัมภาษณ์ในหลายประเด็นเลยนะคะรวมไปถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีการไปลงนามแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินสปกให้สามารถเช่าสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและหอพักได้ พลเอกประวิทย์บอกว่าก็ประชุมกันไปเมื่อวานเลยค่ะ12พฤศจิกายนในส่วนของกระทรวงต่างๆเนี่ยก็ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับประชาชนส่วนการเปลี่ยนมาให้ใช้ประโยชน์นะคะทั้งตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าหอพักเนี่ยย้อนแย้งกับชื่อสอปกคือการปฏิรูปที่ดินเพื่อการ,กรเกษตรศหรือไม่นั้นนะคะพลเอกบอกว่าเป็นเรื่องของกระทรวงกรเกษตรศและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเขาดูแลได้มอบหมายนโยบายไปทั้งหมดแล้วส่วนร้อยเอกธรรมนัฐ ก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้นะคะหรือยังนะคะผู้สื่อข่าวถามแบบนี้พลเอกประวิทย์บอกว่าชี้แจงแล้วนะคะไม่ได้กำชับอะไรให้เขาไปประชุมกันก่อนแล้วก็ยังไม่ได้ตกผลึกเพราะว่าต้องร่วมกันหลายกระทรวงรวมถึงกระทรวงมหาดไทยด้วย พลเอกประวิทย์ก็ยังได้พูดถึงกรณีม็อบ14พฤศจิกาย,ยนนี้ด้วยนะคะน้องเอที่เขาจะรวมตัวกันที่อนุสวรีประชาธิปไตยนะคะบอกว่าได้มีจดหมายเชิญครมอสสและสอวอร่วมฟังการชุมนุมว่านะคะก็แล้วแต่นะคะคอรมอและสสเนี่ยจะไปฟังเรื่องอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการติดตามอยู่แล้วนะคะ อ่นนี่ก็เป็นประเด็นร้อนๆนะคะ,คะที่วันนี้ท่านพลเอกประวิทย์ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยท่านไม่ได้พูดสั้นๆนะวันนี้ไม่รู้ท่านไม่พูด,พดมาก <นะ S 2> กว่าคำว่าไม่รู้นะ,นะ <laughs>